อันนี้มาประจำรู้จักเจ้าของร้านพอแขกมาเยอะเดี๋ยวเราก็มั่วเรากินซะก่อนดีไหมเรามันเป็นนั้นที่สุดแล้วบอกตัวเองถึงจะนั่งหนาเท่าไรหัวใจจะสู้ฝ่าฟันวันรุ่งไม่เป็นดังอย่างที่เราตั้งใจก็ไม่เป็นไรถึงยังมีน้ำตาบางครั้งยังร้องไห้ตราบเท่าที่เรายังมีลมหายใจเชื่อนะครับว่าทุกคนนะครับก็ย่อมมีปัญหาอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดานะครับในการใช้ชีวิตอย่างไรก็ขอให้สู้ต่อไปอย่าหมดกำลังใจนะครับมีล้มได้ก็มีลุกได้มีวันที่สิ้นกำลังใจโผล่แค่ใจเรามีศรัทธาสู้ต่อไปวันข้างหน้าอุปสรรค